เดี๋ยวเรามาต่อนะครับเรื่องเอกภพสัมพันธ์นะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยเราได้เฉลยการบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับหัวข้อต่อไปนะครับ 1.2 เอกภพสัมพันธ์เป็นอย่างไรเอกภพสัมพันธ์เป็นอย่างไรเอกภพสัมพันธ์นะครับในการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกจะต้องกำหนดเซตขึ้นมา1เซตนะครับเรียกว่าเอกภพสัมพันธ์เขียนแทนด้วยอักษรนะครับตัว U ตัวเขียนตัวใหญ่นะครับโดยมีข้อตกลงว่าเมื่อกล่าวถึงสมาชิกของเซตใดๆจะไม่กล่าวถึงสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากสมาชิกในเอกภพสัมพันธ์นะครับกำหนดให้นะครับ U คือเซตของตัวจริงเรามาดูนะครับตอนแรกเขากำหนดให้ U เนี่ยเป็นเซตของตัวจริงเนาะเขียนก็ได้R นี่หมายถึงเซตของตัวจริงนะครับเซต A นะครับเป็นเซตของ X โดยที่ X กำลัง2เท่ากับ4นะครับและเซต B นะครับเป็นเซตของ x โดยที่ x กำลัง3เท่ากับลบ1น้องๆครับน้องๆรู้เลยว่าตัวที่กำลัง2ได้4เนี่ยจริงๆแล้วมี2ตัวนะครับก็คือ2ลบ2ซึ่งในเงื่อนไขแรกเนี่ยครับเลข2ลบ2เนี่ยเป็นจำนวนจริงทั้ง2ตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซต A เนี่ยครับจึงประกอบด้วย2ก็ได้หรือลบ2ก็ได้นะครับ2ก็ได้หรือลบ2ก็ได้นะครับต่อไปนะครับเซต B นะครับเป็นเซตของ x โดยที่ x กำลัง3เท่ากับลบ1น้องๆก็พอจะนึกออกแล้วนะครับว่าตัวที่กำลัง3แล้วได้นี่ลืมปิดนะครับลบ1นั้นก็คือลบ1นั่นเองเห็นไหมครับทีนี้นะครับพี่จะเปลี่ยน universe นะครับหรือเอกภพสัมพันธ์ที่เปลี่ยนเป็นเอกภพสัมพันธ์นะครับคือเซตของจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนลบก็ได้นะครับทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีเงื่อนไขนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับพี่ไม่บอกว่าให้น้องคิดว่าอะไรที่ยกกำลัง2ได้4จริงๆแล้วมี2กับลบ2ใช่ไหมครับแต่เงื่อนไขที่2นี้ก็คือต้องเป็นจำนวนเต็มบวกจึงทำให้เซต A เนี่ยตอบได้เฉพาะเลขอะไรครับเลข2ครับลบ2นี้ตอบไม่ได้ต่อไปนะครับเซต B นะครับเป็นเซตของ x โดยที่ x กำลัง3เท่ากับลบ1 x กำลัง3เท่ากับลบ1นะครับตัวที่ว่า3ได้ลบ1ก็คือลบ1ใช่ไหมแต่ลบ1เนี่ยไม่ใช่จำนวนเต็มบวกจึงทำให้น้องตอบว่าเซต B ได้แก่เซตว่างเลยครับเหตุผลก็เพราะว่าลบ1เนี่ยไม่ใช่จำนวนเต็มบวกหรือจำนวนนับจึงทำให้ตอบเซตว่างนะครับหมายเหตุถ้ากล่าวถึงเซตของจำนวนและไม่ได้กำหนดว่าเซตใดเป็นเอกภพสัมพันธ์ในระดับชั้นนี้ถือว่าเอกภพสัมพันธ์เนี่ยคือจำนวนจริงนะครับถ้าพี่พูดโดยที่ไม่ได้บอกว่าเอกภพสัมพันธ์ในข้อนั้นคืออะไรให้ถือว่าเอกภพสัมพันธ์ในข้อนั้นคือจำนวนจริงนะครับ